สถานการณ์สู้รบในเมียนมายังน่าเป็นห่วงนะครับเราเห็นความพยายามของกองทัพเมียนมาในการเคลื่อนพลมายังเมียวดีครับแต่ยังเคลื่อนพลมาไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากถูกกลุ่มต่อต้านดักซุ่มโจมตีตลอดเส้นทางครับการปะทะกันลดระดับลงในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวในเมียวดีในรอบไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอาจจะเรียกว่าเป็นการพักรบชั่วคราวมีรายงานว่าทั้งฝ่ายต่อต้านและฝ่ายทหารพยายามจะเจรจากันอีกรอบนึงหลังการเปิดฉากโจมตีก่อนหน้านี้ทำให้มีผู้คนหลายพันคนอพยพข้างมายังฝั่งไทยนะคะการสู้รบที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บทะลักเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอด82คนในจำนวนนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการผ่าตัด3คนค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อตรวจสอบเรื่องการดูแลชาวเมียนมาที่บาดเจ็บจากการสู้รบแล้วก็ข้ามเข้ามารักษาที่ฝั่งไทยตั้งแต่วันที่20เมษายนค่ะและพบว่าตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดตากรวม113คนเฉพาะโรงพยาบาลแม่สอด82คนส่วนใหญ่บาดเจ็บจากระเบิดได้รับการผ่าตัดแล้ว29คนและกำลังอยู่ระหว่างรอรับการผ่าตัดอีก3คนเบื้องต้นทางสาธารณสุขมีแผนการรองรับผู้ป่วยเอาไว้3ระดับด้วยกันก็คือระดับที่1ถ้าผู้ป่วยจำนวนน้อยก็จะเป็นแผนการรองรับในโรงพยาบาลระดับที่2ถ้าผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นต้องเสริมบุคลากรและเครื่องมือและสุดท้ายถ้าหากว่าผู้ป่วยจำนวนมากจำเป็นต้องเสริมบุคลากรเครื่องมือไปจนถึงขั้นตั้งโรงพยาบาลสนามค่ะครับระดับที่1เนี่ยจะเป็นแผนรองรับเฉพาะในพื้นที่โรงพยาบาลนะครับในโรงพยาบาลถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้จบภายในโรงพยาบาลเนี่ยเราเรียกว่าแผนระดับ1ครับถ้าจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคลากรภายในจังหวัดร่วมกันนะครับสามารถจัดการได้โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยเนี่ยจะไม่เกิน40ไม่เกิน60คนนะครับก็เป็นระดับ2แต่ถ้ามีผู้ป่วยเกินระดับ3ไปแล้วจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรโดยรวมแล้วออกมาจากนอกเขตด้วยและมีต้องเปิดโรงพยาบาลสนามอันนี้เราเรียกแผนระดับ3ครับซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงนะครับครับอันนี้คือการเตรียมความพร้อมขณะที่การสู้รบตอนนี้นะครับเราเห็นความเคลื่อนไหวของหน่วยเฉพาะกิจอ่องเซยะส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเมียนมาพยายามจะเคลื่อนกำลังพลผ่านพื้นที่เทือกเขาดอนะครับซึ่งเป็นรอยต่อจังหวัดกอกาเร็กกับเมืองตินกันงีนอจังหวัดเมียวดีนะครับแต่ถูกกองกำลังกะเหรี่ยง KNLA สหภาพกะเหรี่ยง KNU และกองกำลังประชาชน PDF ซุ่มโจมตีอย่างหนักครับเมื่อวานนี้กลุ่มต่อต้านได้ทำลายรถหุ้มเกราะหลายคันนะครับรวมไปถึงยึดรถปิกอัพติดปืนต่อสู้อากาศยานแล้วก็อาวุธประจำกายของทหารเมียนมาครับพบว่าทหารหน่วยเฉพาะกิจอ่องเซยะมีการสูญเสียแต่ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนครับทำให้หน่วยเฉพาะกิจอ่องเซยะที่ได้รับคำสั่งเข้ายึดพื้นที่จังหวัดเมียวดีคืนต้องแบ่งกำลังพลออกเป็น2ส่วนค่ะคือชุดเฉพาะกิจส่วนหน้าและชุดเฉพาะกิจส่วนหลังโดยให้ชุดส่วนหน้าเป็นหน่วยแรกที่เข้าพื้นที่เมียวดีแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังอยู่ในพื้นที่เขาดอนนะไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้เพราะว่ากลุ่มต่อต้านซุ่มโจมตีอย่างหนักพร้อมกับสร้างพื้นที่สังหารแล้วก็มีสิ่งกีดขวางส่วนชุดเฉพาะกิจส่วนหลังตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกอกาเร็กเป็นส่วนบัญชาการรบแล้วก็เข้าพิสูจน์ทราบตามพื้นที่และคาดว่ามีการหลบซ่อนตัวของกลุ่มต่อต้านในจังหวัดกอกาเร็กเพื่อป้องกันการเสริมกำลังเข้าตีชุดเฉพาะกิจส่วนหน้ามีรายงานว่ากำลังพลของกองพันทหารราบที่275และชุดปฏิบัติการรบพิเศษของกองพลทหารราบที่44บางส่วนที่หลบหนีจากการเข้าโจมตีของกลุ่มต่อต้านบริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดเมียวดีเมื่อ2วันก่อนเริ่มสื่อสารกับหน่วยเหนือแล้วก็มีคำสั่งให้ไปฝังตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเมียวดีเพื่อรอกำลังพลที่จะเดินทางเข้ามาสมทบค่ะ